พิมพ์คิดดีแล้วค่ะการหย่าคือทางออกที่ดีที่สุดดีที่สุดสำหรับใครสำหรับพิมพ์สำหรับเลิกหรือว่าสำหรับใจเริงคือลุงก็ไม่อยากจะให้พิมพ์รีบตัดสินใจในตอนที่จิตใจยังไม่สงบรออีกสักนิดดีไหมลูกรอให้ใจนิ่งแล้วค่อยกลับมาทบทวนคิดดูว่าการหย่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าความรักกับความหลงมันคล้ายกันมากแต่มันไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะว่าพิมพ์เป็นคนอนุญาตให้ใจเริงเขาเข้ามาอยู่ในบ้านใครจะห้ามยังไงก็ไม่ฟังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ไฟไหม้บ้านอยู่ในตอนนี้เนี่ยต้นเพลิงพิมพ์ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันดำพิมพ์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 ขอโทษนะพิมพ์พิมพ์เป็นยังไงบ้างเริ่มทำแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วเรื่องที่เลิกกับเราเหรอเปล่าที่เล่นละครสร้างเรื่องแกล้งทำตัวเป็นเพื่อนที่แสนดีแล้วคอยแทงข้างหลังอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยคำมานานแล้วหรือยังทำตอนหมดตัวหรือว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กพิมถามแบบนี้ทำไมเขาเพิ่งเป็นจะลองยกโทษให้เพราะคนมันจนตรอกมันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่เด็กจะได้เลิกคบเพราะต่อป่านี้เรียกว่าเป็นอยู่ก็คงเป็นไปจนตายแหละเริ่มพูดตรงๆเลยละกันนะพิมที่จริงเนี่ยเริ่มไม่ได้อยากจะได้แค่ตัวพี่เลิกเริงอยากได้การเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะพิมเองอ่ะก็คงไม่อยากเอาตัวไปผูกกับผู้ชายที่เขาไม่ได้รักแค่พิมคนเดียวนี่เริงพูดด้วยความหวังดีนะในเมื่อพิมจะไปจากพี่เลิกอยู่แล้วอ่ะพิมก็ควรจะปล่อยพี่เลิกให้หลุดจากความเป็นสามีของพิมหย่ากันซะปัญหาทุกอย่างจะได้จบรองพื้นนี่ดีเนาะนอกจากทำให้หน้าเนียนยังทำให้หน้าด้านอีกต่างหากอ
แกจะด่าอะไรก็เชิญเริงไม่สนหรอกนะที่พูดเนี่ยเพราะหวังดีนะไม่อยากให้น้องก่อทะเบียนสมรสเหมือนเมียหลวงในละครแต่ชีวิตจริงไม่มีความสุขถ้าพี่เริงเขารักเริงจริงเขาจะง้อพิมพ์ทำไมตั้งแต่เกิดเรื่องเขาเคยติดต่อไปบ้างไหมเคยโทรหาบ้างหรือเปล่าไม่เคยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาเลือกใครอย่าหวังเลยว่าจะได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะพิมพ์ไม่อยาก